มีถ้อยคำหนึ่งของอาจารย์ช้างสัมผัสใจข้าพเจ้ามากนะคะก็คือประโยคที่ว่าอย่าบอกกับตัวเองว่าเรามีปัญหาที่ใหญ่โตแค่ไหนแต่จงบอกกับปัญหานั้นว่าเรามีพระเจ้าที่ใหญ่โตแค่ไหนเอเมนไหมคะพี่น้องเชื่อเช่นนั้นเอเมนไหมคะไม่ว่าวันนี้เราจะเผชิญกับปัญหาที่ใหญ่โตที่เยอะแค่ไหนแต่เรารู้ว่าสิ่งหนึ่งคือพระเจ้าทรงอยู่กับเราพระองค์ทรงนำหน้าเราพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเราเราไม่กลัวเอเมนไหมคะเราไม่กังวลว่าเราจะต้องเจออะไรเพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราฮาเลลูยาเรารับกำลังใจโดยฤทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ไม่
เจ้าที่ใหญ่โตกว่าปัญหาที่เราเจอเอเมนไหมคะไม่ว่าเราจะเจอสิ่งใดเราจึงพร้อมทุกเวลาเพราะพระเจ้าทรงอยู่กับเราเอเมนพี่น้องชีวิตคริสเตียนเนี่ยมีสองสิ่งที่เป็นจริงเสมอนั่นคือหนึ่งพระวจนะของพระเจ้าและสองพระสัญญาของพระองค์พี่น้องเชื่อเช่นนั้นเอเมนไหมคะและพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงสัตย์ซื่อในพระสัญญาของพระองค์เสมอเราจึงหวังใจในพระองค์ได้เพราะว่าเราไม่ได้ฝากความหวังไว้ในผู้ที่เราฝากความหวังไว้ไม่ได้เราไม่ได้ฝากความหวังไว้ในสิ่งที่ไม่จริงจังยั่งยืนแต่เราฝากความหวังไว้ในพระเจ้าพูดจะไม่ทำให้ความหวังของเรานั้นเสียใจไหมไหมคะเพราะเคยมีความหวังในพระสัญญาเพราะเคยมีศรัทธาแม้เราต้องเดินผ่านช่วงเวลาอันมืดมิด
แต่ชีวิตของเราจะไม่ดับสนิทเอเมนไหมคะเพราะความหวังในพระเจ้าเป็นแสงสว่างในชีวิตของเราเสมอวันนี้ไม่ว่าเราจะต้องเจอสิ่งใดให้เราไว้วางใจในพระเจ้าที่เป็นความหวังที่ไม่เคยดับมืดและดับสนิทในชีวิตของเราสิคะจงรู้เถิดว่าพระองค์ทรงอยู่กับท่านทรงนำหน้าและอยู่เคียงข้างท่านในทุกสิ่งในทุกวันเวลาที่ท่านไม่ว่าท่านเผชิญสิ่งใดไม่ว่าลมพายุนั้นจะพัดแรงสักแค่ไหนพระเจ้าจะทรงทำให้มันสงบลงได้ไม่ว่าปัญหาที่เข้ามานั้นจะใหญ่โตดังขุนเขาแต่พระองค์นั้นจะทรงกระทำให้มันเคลื่อนออกไปได้จงไว้วางใจในพระองค์จงไว้วางใจในพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เหนือทุกปัญหาในชีวิตของท่านพระเจ้าผู้ทรงควบคุมทุกสิ่งผู้ทรงรักและเฝ้ามองดูชีวิตของท่านในทุกวันเวลาฮาเลลูยาคุ้มภัย
Oh,
ในจิตใจของท่านให้พระวิญญาณได้มอบสันติสุขในใจของท่านให้ท่านได้ฝากความไว้วางใจไว้ในพระองค์ในพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่โอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาThank you.
ก็เพิ่งลดลบบ้างก็เพิ่งลดมาบ้างก็วางใจในทรัพย์สินสิ่งของบ้างก็วางใจในเกียรติยศและชื่อเสียงความรู้ความสามารถของเจ้าแต่เราจะบอกเจ้าทั้งหลายว่าการวางใจในเรานั้นคือการมอบทุกสิ่งของเจ้าไว้กับเราผู้ทรงเป็นพระเจ้าของเจ้าอย่าพึ่งพาความคิดของเจ้าอย่าไว้วางใจในตัวของเจ้าเองแต่จงวางใจในเราผู้ทรงเป็นพระเจ้าของเจ้าจงเรียนรู้จากทางของเราเพราะเราจะนำเจ้าไปเพื่อเจ้าจะเปลี่ยนวิธีของความคิดให้เป็นเหมือนเราเราได้บอกความคิดของเราไว้กับเจ้าด้วยพระวจนะของเราที่ไว้กับมือของเจ้าจงใคร่ควรและตึกตรองพระคำที่เราได้มอบไว้กับเจ้าเพื่อเจ้าทั้งหลายจะคิดเหมือนเราเพื่อเจ้าทั้งหลายจะได้กลับมาสู่การวางใจในพระเจ้าของเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจสุดกำลังและสุดความคิดของเจ้าจงวางใจในเราเถิดอย่าพึ่งความรู้ความสามารถหรือสิ่งที่เจ้ามีแต่จงกลับมาวางใจในเราด้วยสุดใจของเจ้าเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าพระเจ้าให้ได้นึกถึงคำอธิษฐานหนึ่งที่อธิษฐานว่าขอให้อย่าให้ข้าพเจ้ามีมากเกินไปจนหลงลืมพระเจ้าและขออย่าให้ข้าพเจ้าขาดแคลนเกินไปจนบ่นต่อว่าพระเจ้าหรือให้คนอื่นบ่นต่อว่าพระเจ้าและพระเจ้าได้ถามคำถามนี้ในจิตใจข้าพเจ้าว่าท่านกล้าที่จะอธิษฐานอย่างนี้หรือด้วยว่าใจของมนุษย์เป็นเหมือนหลุมที่เติมเต็มความปรารถนาทั้งสิ้นไม่มีวันหมดสิ้นความต้องการในจิตใจของมนุษย์ก็มากมายและไม่เคยพบกับความเพียงพอมนุษย์อยากได้แต่ไม่ได้ก็ฆ่ากันมนุษย์โลภแต่ไม่ได้ก็ทะเลาะและทำสงครามกันท่านไม่มีเพราะไม่ได้ขอพวกท่านขอและไม่ได้รับเพราะขอผิดหวังจะเอาไปสนองความปรารถนาชั่วของตนเองพระเจ้าได้สัมผัสจิตใจผมด้วยถ้อยคำหนึ่งคืออย่าโลภอย่าให้พระของท่านเป็นเพียงแค่พระของกระเพาะเป็นพระของกระเพาะที่คอยบำรุงความต้องการหรือความปรารถนาที่ไม่เคยสิ้นสุดหรือจบสิ้นเสียทีจงรับรู้องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยจิตใจที่มีความอิ่มเอมในน้ำพระทัยของพระองค์จิตใจที่มีสันติสุขและความพึงพอใจกับแผนงานที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้สำหรับชีวิตของท่านแม้หากพระเจ้าจะให้บางท่านได้มีมากจงอย่ารักเงินทองและจงอย่าโลภอย่าไม่มีสิ้นสุดแต่จงพบความพึงพอใจจงพบสันติสุขจากน้ำพระทัยที่พระเจ้าได้ประทานให้กับท่านอย่าสับสนที่จะให้พระของท่านคือกระเพาะของท่านแต่จงให้พระของท่านคือพระเจ้าผู้เป็นเจ้าชีวิตของท่านและจงเดินกับพระองค์ด้วยใจที่สรรเสริญพระองค์ในทุกสภาพการในความขัดสนในความแร้นแค้นจงให้นามพระเยซูได้รับคำสรรเสริญในความจำกัดหรือในอุปสรรคปัญหาจงให้ความชื่นชมยินดีของท่านได้ขับไล่ความท้อถอยหรือความอ่อนแอไปเสียจงให้ความยินดีของท่านได้ประกาศต่อโลกนี้ว่าในทุกสภาพการพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่จงให้คำสรรเสริญของท่านประกาศกับโลกนี้ว่าพระเจ้าของท่านยังทรงพระชนอยู่จงชื่นชมยินดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในทุกสภาพการจงตอบสนองพระองค์ด้วยจิตใจที่พบความอิ่มเอมใจพอผู้ที่พบพระเจ้าก็พบของดีผู้ที่ได้พระเจ้าก็ได้ทรัพย์สลิงคารอันดีฮาเลลูยาฮาเลลูยาน้องให้เราอิ่มเอิบในพระเจ้าของเราให้เราเข้าไปในส่วนลึกของพระองค์ให้เราเข้า
ให้จิตวิญญาณของเราได้นมัสการพระองค์โอ้ฮาเลลูยาโอ้ชาลาพระเจ้าเราจะวางใจในพระองค์โอ้ฮาเลลูยาโอ้พระข้าพระองค์ได้พระองค์ข้าพระองค์จะได้ทุกสิ่งฮาเลลูยาวันเวลาของพระองค์ก็อยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายแค่แต่พระเจ้าข้าพระองค์จะวางใจในสิ่งใดเรานอกจากพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอกลับมาที่ไม้กางเขนของพระองค์กลับมาที่พระคุณและความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อเราทั้งหลายฮาเลลูยาแค่แต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าที่พระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายและพระองค์ทรงเป็นผู้ที่เติมเต็มในชีวิตของเราเมื่อเราเข้าใกล้พระองค์เราไม่ขาดสิ่งใดเมื่อเราเข้าใกล้พระองค์เราไม่เคยขาดสิ่งใดแค่แต่พระเจ้า
อบคุณพระองค์เราขอบคุณพระองค์ในทุกสิ่งเราขอบคุณพระองค์ในพระคุณที่พระองค์ทรงมีต่อเราทั้งหลายกับพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้า